22พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ศาลอนุมัติหมายจับคนดังวันเดียวพร้อมกัน3รายรวมถึงคนสนิทหรือผู้เกี่ยวข้องอีกเพียบอย่างคนแรกหมอบุญนายแพทย์บุญวนาศิลป์อายุ86ปีผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีพร้อมภรรยาบุตรสาวและพวกรวม9คนกับคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนหลอกให้ร่วมลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์คนที่2เอกสายใหม่ต้องรอดอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนที่3เจ๊หนิงพร้อมสามีและหลานของเจ๊หนิงคนแรกหมอบุญเป็น1ใน9คนที่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนเจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาได้หมดแล้วยกเว้นหมอบุญที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังจีนในวันที่29กันยายน2567ส่วนภรรยาและบุตรสาวพร้อมทนายได้เข้ามอบตัวทนายเผยอ้างถูกปลอมลายเซ็นเช็คค้ำประกันกู้เงินยันเอาผิดอดีตสามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับยอดความเสียหายนั้นมีเหยื่อกว่า247รายวงเงินมากกว่า 7,500 ล้านบาทสำหรับหมอบุญนั้นโปรไฟล์สุดเลิศจบโรงเรียนอัสสัมชัญก่อนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาปี2517ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปต่อมาปี2560หมอบุญได้นำบริษัทเข้าโจทย์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หมอบุญนำเข้าวัคซีนอย่างไซเฟอร์และไบออนเทคจากเยอรมนีต่อมาเจอมรสุมหนักโดยถูกออกหมายจับในขณะเจ้าตัวเพ่นไปอยู่เมืองนอกแล้วสำหรับคนดังคนที่2คือเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้ติดตามเกือบ 400,000 คนเพราะพระของคนทุกข์ให้ความช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทางเอกภพเข้าสู่ยุทธจักรการเมืองเริ่มจากเป็นผู้ช่วยส.ส.ของผู้การป๊อปนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพอดีตส.ส.กทม.เขตสายใหม่พรรคเพื่อไทยต่อมาปี2566นายเอกภพได้เปิดตัวเป็นผู้สมัครส.ส.กทม.เขตสายใหม่พรรคภูมิใจไทยแต่สอบไม่ติดพ่ายให้กับทนายเจมส์ ศศินันท์ ธำนิธินันท์พรรคก้าวไกลต่อมานายเอกภพเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจากนั้นเขามาเป็นคดีความเมื่อศาลออกหมายจับจับนายเอกภพในข้อหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีโพสต์ข้อมูลเท็จในระบบเกี่ยวกับเงินดิจิตอลของบริษัทดีไอคอนต่อมาเขาได้ประกันตัวพร้อมระบุว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยันว่าใครพูดหรือทำให้ตนเสียหายรวมถึงทนายบอสพอลตนจะส่งของฝันไปให้ก่อนปีใหม่แน่นอนสำหรับคนดังคนที่3ที่ถูกหมายจับวันเดียวกันคือเจ๊หนิงอดีตอาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนในร้อยตำรวจพร้อมสามีและหลานชายในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เจ๊หนิงเคยบอกว่าไม่รู้สึกกังวลเพราะตนมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างก็ต้องไปว่าความกันในชั้นศาลขอยืนยันว่าตนไม่ได้แจ้งความเท็จพร้อมจะสู้คดีมีหลักฐานแน่นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการอนุมัติหมายจับคนดังหลายรายแล้วไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มปากแซบพร้อมสีภรรยาสุดเลิฟหรือบอสพอลและ3บอสดารารวม18บอสดีไอคอลหรือจะเป็นแม่ตั๊กป่าเบียร์ที่คนเหล่านี้ถูกออกหมายจับและถูกคุมตัวโดยบางรายก็เลือกไม่ประกันตัวแต่บางรายก็ขอประกันและศาลไม่อนุญาตทำให้ในเรือนจำช่วงนี้คึกคักอย่างมากมีทั้งทนายดารานักร้องศิลปินเซเลบคนขายของคนขายสินค้าเต็มคุกไปหมดฉะนั้นแล้วต้องติดตามว่าจะมีคนดังรายไหนดีแตกถูกออกหมายจับและต้องเข้าไปใช้ชีวิตในคุกระหว่างสู้คดีอีกบ้างซึ่งเรื่องใหญ่ใจความณตอนนี้น่าจะโฟกัสไปที่เคสหมอบุญที่มีผู้เสียหายออกมาทยอยเปิดโปงเรื่อยๆและจะเป็นอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์ในเมืองไทยเลยทีเดียว